กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโชคลาภหรือว่าความสำเร็จการขอพรเองก็ตามนะครั้งนี้ค่ะบริษัท CJB นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในประเทศไทยให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สักการะบูชากันด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนพิเศษตรงนี้นะคะด้านในนะคะทำด้วยโลหะค่ะส่วนด้านนอกนั้นชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% แล้วก็มีลักษณะพิเศษนะคะคือเจ้าแม่กวนอิม3หน้าได้นั่งลอยในอากาศนะคะแล้วก็หมุนตลอดเวลาซึ่งสำหรับใครที่อยากที่จะขอพรนะคะเพื่อให้สมความปรารถนาประสบความสำเร็จคุ้มครองคนในครอบครัวนะคะมีโชคมีลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรนะคะหรือว่าขออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้เกิดความสมหวังเกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะสามารถที่จะเช่าบูชาได้นะใครสนใจก็สั่งซื้อกันได้เลยเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะต้องบอกว่ามีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นจากปกติแล้วราคา 9,999 บาทพิเศษค่ะลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นใครสนใจนะรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้นะใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามใครต้องการตรวจสอบนะคะเรื่องราวของลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดจังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนใครจะสอบถามเรื่องของอาชีพก็ต้องบอกเช่นเดียวกันนะคะว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายอะไรนะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนเข้ามานะในส่วนของ SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าคุณพัท4มิถุนายน2507นะคะเวลาเกิดบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงวันพฤหัสบดีโชคลาภครอบครัวสุขภาพการเงินจะดีขึ้นหรือเปล่าตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับผมดูหลังวันเกิดนะครับตอนนี้ใกล้จะครบย่าง51ปีนี้ของคุณเนี่ยคล่องทั้งสองขาทั้งขาเข้าขาออกสีกาลีสัมพันธ์หนึ่งเรือนเงินนะครับหลังวันเกิดไปแล้วยืนยันครับว่าสภาพคล่องจะปรับตัวดีขึ้นและมีโอกาสที่จะทำธุรกรรมทางการเงินสำเร็จแต่โชคลาภไม่เด่นความรักความสัมพันธ์ฝากระวังเรื่องของคำพูดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิราพรนะคะเบอร์โทรศัพท์09กับ89ขยับเป็น19ได้ไหมฮะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมีในเรื่องของเกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับส่วนทะเบียนรถนะคะมี5837อังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักราหูพฤหัสเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไอ้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7แล้วก็เลข8แล้วก็770ค่ะ770เนี่ยอันนี้เครียดคิดในแง่ลบถ้ามีปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เป็นและหายช้าด้วยอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะทั้ง3เลขเพราะภัยอาเพศผลิตอยู่ด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเฉลิมพลนะคะเกิดวันที่12สิงหาคม2518เวลาเกิดค่ะ 11:25 วันอังคารถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องของเนื้อคู่ปีนี้ความรักไทยดีนะครับถ้ายังไม่ได้เจอมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเพียงแต่ว่าด้วยพื้นชะตานั้นมักมีปัญหาเพราะบุคคลที่3หรือคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตนะดูดีๆไม่ต้องรีบส่วนในเรื่องของงานก็มีโอกาสที่จะขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นเหนื่อยหน่อยมีปัญหาบ้างอยู่ไม่ติดที่เป็นไปได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณธนิษฐานะคะเกิดวันที่19มกราคม2553เวลาเกิดตี2:42 นอยากจะเปลี่ยนชื่อค่ะรู้สึกว่าลูกอาภัพอ๋อนี่เป็นของบุตรผู้ปกครองส่งมาถามให้น้องธนิษฐาจ้ะ19เดือน1/53ตรงกับวันอังคารนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เกิดนั้นก็ยังเป็นคนวันจันทร์อยู่มีส่วนนะครับนะเพราะว่าพอเป็นวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยสระอิสระอาก็ติดกาลีธนิษฐาน่าจะเป็นน้องผู้หญิงคุณแม่ผู้ปกครองจดนะครับให้ใช้ให้ใช้
วรรคเสานำให้เริ่มด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูครับหลีกเลี่ยงสระทุกชนิดรวมถึงพยัญชนะออ่างแต่ไม่หันอากาศกับการันใช้ได้นะไปหาหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำวิธีดูว่าเล่มไหนน่าเชื่อถือดูว่าจัดพิมพ์มากี่ครั้งมีความเป็นครูอาจารย์เป็นปราชญ์เป็นราชบัณฑิตนะไม่ต้องหล่อต้องสวยก็ได้หามาแล้วส่งมาผมจะตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชุติคุณชุติมันดีนะคะ24กันยายน2514เวลาเกิดค่ะ 11:30 นวันศุกร์การเงินสุขภาพแล้วก็อาชีพที่เด่น11:30ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาน่าจะเป็นสุภาพสตรีแต่อังคารสวยลองฟังพิจารณานะครับถ้าเป็นตัดผมเน้นบาร์เบอร์ฮะตัดผมชายขายพวกของมีคมนะอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายของแข็งๆหน่อยฮะพวกยานยนต์นะพวกคาแคร์ประดับยนต์ซื้อขายรถธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอันนี้เด่นที่สุดรองลงมาครับอันนี้คงใกล้ตัวมากขึ้นความเป็นสุภาพสตรีของกินสิ่งสวยงามดีแต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้ลงทุนในช่วงอายุย่าง44นี้เพราะเกณฑ์งานเสียครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมธานะคะ29มิถุนายน2530นะคะเวลาเกิด 6:00 นตรงวันจันทร์ถามเรื่องของสุขภาพเรื่องของคู่ครองโชคลาภแล้วก็การเงินย่าง28เนี่ยลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับแต่อาจจะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันออกไปนะแต่ว่าสุขภาพถ้าถามถึงระยะยาวในดาวอาทิตย์เสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกับอังคารอังคารพวกกล้ามเนื้ออักเสบครับดาวอาทิตย์ก็หมายถึงพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งในส่วนของโรคหัวใจได้ส่วนในเรื่องของคู่ครองตอนนี้ย่าง28นะครับขอเพียงแค่หลีกเลี่ยงการประทะปีนี้เขาอาจจะไม่ลงให้เรานะโอนอ่อนหน่อยทุกอย่างผ่านได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอ้อยใจค่ะถามในเรื่องของสุขภาพนะแต่ว่ารบกวนให้ส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเล็กบ้าน-1ค่ะชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ดีครับส่วนร้านบอกเป็นร้านคาราโอเกะนะ98282ในราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินถึงแม้ว่าคุณจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับราหูก็ตามนะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าในแง่ของอิทธิพลของคู่ดาวเนี่ยก็หมายถึงพวกคู่หนี้สินระวังเรื่องของการชิงรักหักสวาทหรือแม้กระทั่งชีวิตมันเดินไม่สุดอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินมชรแล้วปิดไปที่เลข8โทรศัพท์90ค่ะแต่อันนี้ดีฮะ90เป็นเลขความสำเร็จมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่13พฤษภาคม2518เวลาเกิดค่ะ 4:30 ระบุว่าเป็นวันอังคารถ้าจะดูดวงนะคะจะดูราศีอะไรนะคะเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเป็นวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับลัคนาจริงๆสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับก็ของคุณ ก็ความจริงคําพยากรณ์คนหมู่มากนะในส่วนของคําพยากรณ์คนหมู่มากเนี่ยนักพยากรณ์ที่เขาเขียนคําพยากรณ์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะล่วงรู้เวลาเกิดของแต่ละบุคคลในประเทศนี้ได้นะครับฉะนั้นเวลาอ่านก็อ่านตามที่เขาจัดแบ่งตามวันที่ได้เลยนะครับเขาใช้หลักในเรื่องของการโคจรของดาวอาทิตย์เป็นเกณฑ์ให้ผลลัพธ์ในการพยากรณ์ที่ใกล้เคียงกันแต่ของคุณเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะ12พฤษภาคมของคุณไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็เป็นราศีเมษอยู่แล้วจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอรุณี21กันยายนค่ะ2525นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารทำไมถึงมีแต่คนเอาเปรียบนะคะดวงชะตาเป็นรายแก้ไขยังไงดีจริงๆผมตอบแบบนี้นะหนึ่งเลยถ้าพูดให้ลึกเนี่ยคุณจะเสียเปรียบเรื่องเงินทองสิทธิประโยชน์นะครับฉะนั้นจำไว้เลยใครขอหยิบขอยืมไม่เอา
และถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องทำธุรกรรมร่วมกับใครก็ได้นะครับและในแง่ของการปีจรปีจรเนี้ยย่าง33ถ้าไม่ได้เสื่อมเสียชื่อเสียงก็จะถูกโกงถูกหลอกนะฉะนั้นช่วงเนี้ยก็ถ้าเป็นไปได้นะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวนะและอย่างที่เรียนเนี่ยด้วยพื้นชะตาไม่เอาเสียเปรียบนะครับเอาละงั้นมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อวรุณีค่ะวรุณีนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะพุธที่30มิถุนายน14ค่ะจ้ะจ้ะกี่โมงเอ่ย10โมงเช้าค่ะ10โมงเช้าพุธกลางวันนะคะค่ะจ้ะอยากถามอะไรอาจารย์คะเรื่องค้าขายอะค่ะค้าขายขายอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้ขายผ้ามือสอง30มิถุนายน14นะครับ10โมงวันพุธกลางวันขายผ้ามือ2ความจริงทำมาสักระยะหนึ่งหรือยังฮะโทษครับค่ะสักระยะนึงค่ะก็เหนื่อยเนาะแล้วก็ต้องใช้คำว่ามันเหมือนจะดีใช่ไหมค่ะมันเหมือนจะดีเหมือนจะดีนะแต่มันมีสะดุดอยู่ตลอดเลยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะนะคือถ้าถามว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผ้าใหม่หรือผ้าเก่านี่แหละก็ในดวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำได้นะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมบอกเนี่ยคุณอาจจะต้องออกแรงมากกว่าคนอื่นมักจะมีเหตุปัญหาให้แก้ไขนะครับหรือว่าจะมีความล่าช้าแต่ถ้าคุณไม่ท้อกับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่าคนเราจะต้องตั้งใจนะถึงจะดีแต่ในดวงของคุณถ้าทำเกี่ยวกับอาชีพเนี้ยต้องใช้ความพยายามให้มากกว่าคนอื่นถ้าคุณรับได้กับตรงนี้ทำได้แล้วก็อีกอย่างนึง ก็คือต้องถึงจะมีลูกน้องแต่ตัวคุณเองก็ต้องลงมาคลุกคลีนะและถ้ามีการจรมีการเดินทางเช่นอาจจะมีร้านมากกว่า1แห่งหรือการไปเปิดท้ายขายของตามจุดสถานที่ต่างๆบ้างถ้ามีการจรการเดินทางสมรูปทำได้ครับค่ะยืนยันว่าทำได้ครับแล้วถ้าเกิดเราจะขายพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะพวกกินเหมือนกันนะอาหารกับในเรื่องของสิ่งสวยงามในทางโหราศาสตร์หมวดหมู่เดียวกันค่ะก็เหมือนเดิมฮะถ้าจะขายอาหารคุณก็ต้องลงมาผัดเองต้องลงมาปรุงเองมีบริการจัดส่งอาหารกล่องตามออฟฟิศหรือว่าส่งตามละแวกที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ร้านก็ได้ค่ะจ้ะอาจารย์ถามทะเบียนรถหน่อยค่ะอะไร060เก็บเงินไม่ค่อยได้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีความพลิกผันอย่างนี้ผมท้ายตอนแรกอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่8แล้วก็0นะค่ะครับอาจารย์ขอถามของลูกสาวอีกอย่างนึงค่ะการเรียนค่ะน้องเกิดวันที่27พฤหัส27พฤษภาคม42จ้ะกี่โมง20:51ค่ะพฤหัสครับค่ะจะถามว่าการเรียนเนี่ยเขาจะเรียนสายสามัญดีไหมคะ27พฤษภาคม42นะค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีเชียร์ให้เรียนสายสามัญนะถ้าคุณแม่มีกำลังส่งนะค่ะนะครับให้เรียนสายสามัญแล้วก็ให้เขาเรียนเกี่ยวกับพวกบัญชีก็ได้นะครับบัญชีพวกการขายนะครับหรือว่าถ้าชอบภาษานี่ยิ่งเชียร์เลยค่ะนะก็แต่มีถ้างั้นจบเลยเอาภาษาอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พยายามทำงานต่างถิ่นฐานหรือทำงานกับองค์กรต่างชาติดีมากๆเลยดีมากๆเลยครับเน้นหน้างานเป็นหลักถ้าเป็นราชการแต่คุณทำงานสมมติถ้าทำงานด้านภาษาด้านการแปลอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญเลขาก็ได้อ๋อค่ะค่ะจ้ะอ่ะโอเคนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณมายุรี12กรกฎาคม2504เวลาเกิดทุ่มตรง10โมงตรงนะกำลังจะเตรียมตัวจะขายของหน้าบ้านเป็นป๊อปคอร์นเป็นไอศกรีมจะรุ่งหรือเปล่าทำบุญอะไรอย่างนี้นะผมตอบเป็นสองส่วนหนึ่งในแง่ของสถานที่ก่อนถ้าคุณตั้งใจจะใช้บ้านช่องเนี่ยเป็นที่ทำมาค้าขายในดวงทำได้นะฮะพันธุโยงกรรมะแต่ประเด็นสำคัญก็คืออาชีพที่จะทำของกินของกินของคุณเนี่ย
มี2เงื่อนไขมี3เงื่อนไขเงื่อนไขแรกถ้ามีกลิ่นอายต่างประเทศซึ่งใช่อันที่2สถานที่ตั้งถ้าบ้านของคุณไม่ได้ติดถนนใหญ่ถ้าเป็นถนนเล็กไม่เป็นไรนะหรือเป็นตรอกซอกซอยทำเลดีๆใช้ได้และอันที่3ต้องลงมาคลุกคลีทำเองสูตรทำไอติมตักไอติมหรือจะทำการทำป๊อปคอร์นเองอะไรเงี้ยจึงจะสมรู้นะลองดูนะสถานที่ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ถ้าเป็นเส้นเล็ก ก็ทำได้นะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าจะทำในกลุ่มของกินจะต้องลงมาดูแลเองครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเด็กหญิงสมทรงเกิดวันที่25ธันวาคม2543เวลาเกิดบ่าย 2:14 นาทีถามเรื่องความรักแล้วก็โชคลาภใช้นำหน้าตัวเองบอกเป็นเด็กหญิงเลยถามเรื่องของความรักตอนนี้หนู14นะลูก14ย่าง15ก็น่าจะอยู่ประมาณม.2 กับม.3 อ่ะเนาะความรักถ้าคือปีที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยดีปีที่แล้วถ้ามีคู่คนพิเศษก็อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีการเลิกคบหากันไปนะครับแต่ถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ความสัมพันธ์ของหนูจะปรับตัวดีขึ้นแต่ถ้ายังโสดฟังให้ดีเกณฑ์รักใหม่ไม่ดีมีโอกาสผิดหวังเสียใจนะส่วนเสี่ยงโชคไม่เอาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนีนะคะเกิดวันที่4มีนาคม2502ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:20 นาทีพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดสมุทรสงครามบ่าย 3:20 สมุทรสงครามลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะกรกฎถึงพระพฤหัสจะย้ายออกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก็ยังโคจรไปสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระซึ่งเป็นเรือนเงินนะครับของชาวราศีกรกฎอยู่แล้วก็เจ้าเรือนเงินก็เป็นดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรกันด้วยนะน่าจะมีอะไรพิเศษในเรื่องเงินทองบ้างละสีที่ชโลกนะครับพุธกลางวันนะก็ใช้เทาน้ำตาลควันบุหรี่ตะกั่วตัดใช้ได้นะครับชอบจุดจ้าแสบๆหน่อยก็สีส้มนะครับสีคลาสสิกก็พวกขาวครีมบรอนซ์เงินอันนี้คือกลุ่มสีที่เด่นในพื้นชะตาครับเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0395และ21ใช้2เบอร์หลังนะครับ95สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ21กำลังพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่21กันยายน2524เวลาเกิดค่ะเที่ยงคืนครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์สีรถสีแดงสีทองสีบรอนซ์เงินสีไหนดีคะเป็นคนวันอาทิตย์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะครับวันอาทิตย์ใช้สีประจำตัวแดงทองบรอนซ์เงินก็ได้เสริมในเรื่องของบริวารนะครับสิ่งที่คุณถามขออภัยบรอนซ์เงินเสริมสุขภาพนะใช้ได้หมดทั้งแดงทองแล้วก็บอลเงินครับชอบอะไรเลือกได้เลยจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณมีโชคค่ะ14มีนาคม2523เวลาเกิดบ่ายโมง8โมงกว่าวันศุกร์ซื้อรถมานะทะเบียนควรใช้เลขอะไรบ้างคะจริงๆคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่จะถามในลักษณะคำถามแบบนี้ระบุอาชีพมาเลยว่าคุณทำอาชีพอะไรและผมจะได้กำหนดตัวเลขที่เป็นมงคลเฉพาะในสิ่งของอาชีพที่คุณทำเพราะคนเราสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอาชีพนี่แหละนะครับแต่ถ้าเอากลางๆก็ใช้กลุ่มดาวสุขประเคราะห์ครับ2 4 5 6 9อันนี้เป็นกลุ่มดาวที่ให้คุณนะครับมีวิธีการจัดเรียงแบบนี้ ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเลข4ตัวนะทะเบียนรถก็ตัดเป็นคู่หน้าคู่หลัง2 4 5 6 9เนี่ยใช้ได้หมดแต่ถ้าจะเบิ้ลเนี่ยหลีกเลี่ยงการให้เลข4 4และ6 6อยู่ติดกันในหลักที่เป็นคู่หน้าและคู่หลังอย่าง4469อย่างเงี้ยไม่เอาแต่ถ้าเป็น5449อย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ